แบบว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยฝันแล้วก็ตื่นอะไรเงี้ยส่วนมากจะนอนกลนอนหลับลึกนะครับนอนละเมอครับในครอบครัวนะครับก็จะชอบมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนอนละเมออีกแล้วนะครับโวยวายก็มีบางคืนก็จะละเมอพูดไม่รู้เรื่องบ้างครับถ้าหลับงี้จะหลับแป๊บเดียวแล้วจะต้องตื่นมาคิดอีกก็นอนไม่หลับอีกพุทธบางทีเที่ยงคืนหลับตีสองตีสามตื่นแล้วตื่นมานอนคิดอีกแล้วแต่บางครั้งก็มีรู้สึกตัวเหมือนกันนะคะว่านอนกลรู้สึกตัวเหมือนกันว่านอนกลก็จะรุ่งตื่นมาแล้วก็พลิกตัวใหม่พลิกตัวใหม่แล้วก็ถึงจะนอนหลับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับนอนหลับยากนอนแล้วกล้ามเนื้อแขนขากระตุกนอนกรนหรือแม้แต่หยุดหายใจขณะหลับคุณควรเข้ารับการตรวจสุขภาพการนอนหลับหรือที่เรียกว่า sleep test ค่ะ sleep test ที่ว่านี้คืออะไรมีขั้นตอนการตรวจอย่างไรบ้างแล้วก่อนจะมาตรวจต้องเตรียมตัวอย่างไรไปฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยค่ะครับ sleep test หรือว่าการตรวจสุขภาพการนอนนะครับก็คือการตรวจสภาพหรือสภาวะการนอนของคนคนนั้นนะครับว่าระหว่างที่เขานอนอยู่เนี่ยมีสภาพร่างกายเป็นยังไงนะฮะโดยเราจะทำการตรวจตั้งแต่คลื่นสมองนะครับการกอกตาคลื่นของลูกตานะครับการหายใจโดยจะมีการวัดการหายใจเข้าออกแล้วตรวจว่าคนนั้นมีเสียงกรนไหมโดยการบันทึกเสียงนะครับจะมีการตรวจคลื่นหัวใจการขยับของทรงอกและหน้าท้องนะครับแล้วก็ท่านอนซึ่งทั้งหมดรวมกันออกมาเนี่ยจะได้ข้อมูลของการนอนใน1คืนของผู้ที่มารับการตรวจนะครับซึ่งเราจะสามารถนำไปประมวลได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนนั้นเนี่ยมีความผิดปกติของการนอนยังไงบ้างนะครับครับผมการตรวจสุขภาวะการนอนเนี่ยนะครับก็เหมาะกับผู้ที่มีความสงสัยนะฮะว่าจะมีภาวะหรือโรคที่เกิดในระหว่างที่เขานอนหลับอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรคที่เกิดระหว่างนอนเนี่ยแบ่งง่ายๆอยู่เป็น7กลุ่มนะครับแต่ในประเทศเราเนี่ยกลุ่มที่เน้นแล้วก็มีผู้ที่สงสัยมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการหายใจเช่นมีเสียงกรนระหว่างนอนนะครับซึ่งเราก็ดูจากอาการช่วงกลางคืนเช่นมีคนทักเขาหรือว่าอาการตอนกลางวันนะฮะคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าคนที่มีอาการปวดศีรษะหรือว่าง่วงเหงาหานอนตอนกลางวันนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรมาตรวจนะฮะในเบื้องต้นครับจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจการนอนเนี่ยนะครับสุขภาพการนอนเนี่ยมันมีอยู่4ระดับนะฮะการตรวจที่ทำในโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นระดับที่1คือสูงสุดจะมีเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดูตอนที่เรานอนนะครับแล้วก็จะมีที่สำคัญคือจะมีการติดการตรวจขึ้นสมองนะฮะซึ่งขึ้นสมองเนี่ยมีความสำคัญเพราะมันจะบอกระยะของการนอนได้นะครับแล้วก็จะมีการตรวจลูกตาการกรอกตานะครับซึ่งก็สัมพันธ์กับระยะของการนอนเช่นกันนะครับการวัดลมหายใจนะฮะลมหายใจที่เข้าออกที่จมูกนะครับแล้วก็ที่ปากแล้วก็วัดเสียงกรนด้วยนะครับการวัดการขยับของคางซึ่งพวกนี้ก็มีความสำคัญกับระยะการนอนทั้งหมดนะครับการที่เราสามารถแยกระยะออกมาได้เนี่ยแล้วก็ดูว่าการหายใจเป็นอย่างไรมันก็ช่วยในการวิเคราะห์โรคนะฮะในบริเวณลำตัวเนี่ยเราก็จะมีการวัดการขยับของหน้าอกหน้าท้องนะครับแล้วก็การขยับของแขนขาซึ่งเราจะทราบสภาวะของการนอนในคืนนั้นทั้งหมดนะครับว่าคุณนอนแล้วเป็นยังไงมีฝันไหมนะฮะแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่านอนท่าไหนนะครับแล้วก็ท่าไหนที่มีความผิดปกติเช่นบางท่านเนี่ยอาจจะกลในท่านอนหงายนะแค่นอนตะแคงก็ดีขึ้นแล้วไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะหรือว่าบางคนง่วงตอนกลางวันแต่ไม่กลมาตรวจเนี่ยเราก็จะทราบเช่นระยะการนอนก็อาจจะผิดไปหรือบางท่านมีภาวะทางจิตเวชบางอย่างเช่นประสบเหตุเรื่องร้ายๆแล้วนอนไม่หลับทานยามาก็ยังนอนไม่หลับ
บางท่านก็ต้องมาเช็คดูฮะว่าจริงๆแล้วมันไม่หลับเพราะอะไรนะฮะหรือว่านอนหลับแล้วไปตื่นกลางคืนเนี่ยเพราะเหตุอะไรนะฮะยิ่งคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีนอนกลนหยุดหายใจด้วยเช่นน้ำหนักเยอะๆหรือมีโรคประจำตัวเนี่ยยิ่งน่าเช็คครับถึงแม้จะมีโรคอย่างอื่นที่วินิจฉัยได้ด้วยอาการอยู่แล้วก็เถอะการตรวจการนอนไม่ใช่เรื่องที่เจ็บหรืออันตรายอะไรนะฮะสายต่างๆเหล่านั้นมีไว้เพื่อบันทึกข้อมูลระหว่างที่เรานอนนะฮะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาอย่างมากนะครับโรคบางอย่างนั้นเกิดตอนกลางคืนครับแต่มีอาการกลางวันซึ่งการตรวจกลางวันนี้ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันมีปัญหานั้นอยู่หรือเปล่านะฮะจึงต้องมีการตรวจการนอนนี้เกิดขึ้นนะครับการตรวจการนอนในโรงพยาบาลนครธนเองเนี่ยก็จะเป็นระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดมาตรฐานของการตรวจนะฮะสามารถบันทึกข้อมูลระหว่างการนอนได้ครอบคลุมทุกอย่างนะฮะก็ถ้าท่านสงสัยว่าตัวเองจะมีภาวะผิดปกติอะไรระหว่างที่นอนท่านก็สามารถเข้ามารับการตรวจได้ครับ